สวัสดีค่ะร้านตำปักโปบ้านโสกองตำบลลนหินราชอำเภอชุมแพนะคะอันนี้จะเป็นตำหมูยอเพิ่มกุ้งสุกค่ะตำหมูยอเพิ่มกุ้งสุกค่ะอันนี้ตำหมูยอปลานะคะเพิ่มกุ้งสุกเริ่มสวัสดีค่ะร้านตำปักโปบ้านศกกล้องค่ะพี่โจเขาให้ถ่ายให้นะคะตั้งแต่เริ่มทำการตำเลยว่าใส่อะไรบ้างนะคะที่นี่จะใช้พริกค่ะพริกสดนี้ลูกใหญ่ๆกินเองเผ็ดคิดเองเผ็ดเองนะคะนี่ค่ะนี่จะตำเกาเหลาหมูยอนะคะน้ำตาลทรายแดงค่ะผงงัวค่ะหอมแดงค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะนี่นิ่งๆแล้วอ่ะตำไปค่ะโจแล้วให้เฮ็ดจังซี่ค่ะส่งทรงไปให้แล้วเบิ่งค่ะถ่าย2คลิป3คลิปก็บ่ได้ถ้าอยากได้แบบว่าหินแบบได้โคกเลยพี่น้องจัดให้เราเลยค่ะคลิปแรกพี่โจเอาลงไป10,000กว่า10,000คนจะดูจะ20,000แล้วนะไวมากน้ำตำปากโฟบ้านสกกล้องมะเขียส้มมะเขียใหญ่นี่ค่ะกระเดกปรุงเองค่ะใส่หม้อหนึ่งค่ะไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะคะปลาต้มค่ะต้มเองปรุงเองในสูตรของเรานะคะน้ำปลาตาน้อไม้ค่ะมะนาวไม่พอต้องเราสูตรทางร้านเราต้องมีมะนาวนี่ด้วยนะคะเป็นสูตรของทางร้านใส่เนื้อเข้าไปค่ะดูที่ก๊กเลยนะคะนี่ค่ะนัวป่ะนัวยังนัวเลียวนะคะตัดน้ำตาลอีกนิดนึงค่ะแล้วก็ประเดกนิดนึงค่ะมาทีนี้ดูตะกกด้วยค่ะมีอะไรบ้างนะคะหอมปีค่ะอายุต้องมันครบแล้วหมูยอค่ะเราใส่ขนาดนี้เลยนะคะหมูยอแซ่บค่ะหมูยออุบลแท้ค่ะทำเป็นชิ้นโคโลไคลีนะคะอันนี้คือ80บาทนะคะเกาเหลาหมูยอเนี่ย80บาทนะคะเราขายที่นี่แค่80บาทถ้าใครจะเพิ่มทะเลก็อย่างละ30นะคะเห็นไหมที่ว่า140ถูกที่สุดในโลกคือใส่หอยแครงแล้วก็ใส่หอยแครงก็เพิ่ม30ใส่ปูม้าก็เพิ่ม30ค่ะอันนี้คือ80นะนี่นะคะข้าวโพดหวานค่ะข้าวโพดเราต้องตัดให้เป็นท่อนๆอย่างนี้นะคะมันเวลาเราเสิร์ฟมันจะสวยงามค่ะเห็นไหมตัดให้เป็นท่อนๆท่อนๆท่อนๆค่ะค่ะแล้วตบท้ายด้วยมะเขือโอเคไงค่ะเพราะความสวยงามค่ะโอเคไงค่ะมันตกไปได้อ่ะสักนาทีแหละไม่แรงอยู่บ่นะถูกแล้วดิค่ะดิตกนะคะตบมันตกไปร้านเราใส่ใจทุกคกนะคะงามบ่เออก็เป็นอาเซทนะคะ
เกาเหลาหมูยอค่ะแน่นๆค่ะเนี่ยแค่80บาทนะเกาเหลาหมูยอนี่ค่ะเดี๋ยวจะส่งคลิปไปให้พี่โจเกาเหลาหมูยอร้านตำปากโปค่ะร้านตำปากโปบ้านสมต้องอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะงามบอกมาสวยชะมงนะคะนี่ร้านตำปากปูนะคะเดี๋ยวส่งให้พี่โจ